ับมีชีวิตก็ไม่เป็นไรรองงานไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใจจะมีตามหาวงไฟไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรรองงานขอให้เธอมีชีวิตที่ห้ามหาส่วนฉันเธอส่วนเธอความสุขที่ผ่านมาพอฉันลืมตาก็ไว้มีเธอสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับแขกเชิญของเราเป็นศิลปินนี่น้องเจฟซาเตอร์เจฟซาตาร์วันนี้มันเกลียดมากเลยครับผมไม่เคยกดดันมาก่อนขนาดนี้เลยโอ้โหยอดเอาไม่อยู่แล้วครับยุคนี้เอาไม่อยู่แล้วรอเก่งเพลงได้ขอปวดการแสดงก็ได้มาพวกเรากลับเพิ่มไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่ามันก็ต้องคุยถึงเรื่องของ10ปีมี1อัลบั้มเต็มอยู่มา10ปีแล้ว10ปีแล้วคือแบบ10ปีแล้วมันเหมือนแบบมันยังไม่มีทัมมิ่งอะไรปล่อยเพลงมาเรื่อยๆแต่มันยังไม่มีบั้มคือมันจะเป็นซิงเกิลไปเรื่อยๆใช่ก็ถามเจฟด้วยนะตอนที่เจฟมาอยู่เจฟไม่มีอัลบั้มไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนั้นเจฟมาบอกก็แต่เดี๋ยวผมจะทําคอนเสิร์ตแล้วใช่ๆเป็นช่วงแบบเพิ่งปล่อยบั้มพอดีอ่ะยังไม่มีด้วยซ้ําอะไรบั้มนี้ชื่อว่าอะไร Space Shuttle No. 8ชื่อเดียวกับคอนเสิร์ตเลยแต่ต้องบอกว่าเป็นอัลบั้มที่พิเศษมากครับเพราะว่ารวมเพลงดังทั้งหมดอ่ะของเขาตลอด10ปีอยู่ในนี้หมดเลยคือจริงๆมันเป็นเพลงที่อยู่ในช่วงแบบว่ามันไม่อยู่ Warner Music แล้วแล้วก็ค่อยๆแต่งแล้วก็มีแต่งเพลงเองทั้งหมดอะไรเงี้ยมีภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยอุ๊ยได้มองใกล้ๆนี่หล่อนะหล่อหล่อมากนะมองไกลๆไม่หล่อหรอกหล่อมองใกล้ๆอยู่หน้าบ้านนะเห็นมายังอุ๊ยมันได้อ่ะเนี่ยแต่ว่าเป็นทราบข่าวมาว่าคุณเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ไปได้รางวัลเรียลลิตี้ที่จีนด้วยรางวัลอะไรจริงๆมีพี่ไม้ไปด้วยซีซั่นที่แล้วเป็นรายการเดียวกันคือ Mock Comedy by Fire แล้วก็ได้รายการแบบ Best Vocal Performance เขาเรียกอะไรการร้องการร้องที่แบบดีที่สุดในซีซั่นแล้วก็เหมือนแบบรายการนี้ก็จะมีเหมือนเป็นผู้ชนะที่ทั้งหมดแบบประมาณ10กว่าคนเพราะรายการมันมีประมาณ30กว่าคนนะแล้วก็เหมือนแบบติดหนึ่งในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณมาสัมภาษณ์ตอนพูดภาษาไทยเก่งแล้วนะอ๋อเหรอเมื่อก่อนนี่คือจะคือเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักผมอาจจะตื่นเต้นที่เจอกับพี่ก็ได้วันไม่ต้องมาตื่นเต้นเจอกับพี่แต่ตอนนี้ภาษาไทยชัดแล้วใช่ไหมนี่เป็นบรอกันเป็นบรอเป็นบรอเหรอเป็นบรอพระเจ้าเจฟคุณได้ฉายานี้มาแล้วเนี่ยเพราะว่าคุณใส่ใจในทุกอย่างเหรอไม่แน่ใจว่าทำไมเขาจะแบบว่าตลกเป็นมีมตลกว่าแบบเหมือนเราทำทุกอย่างอะไรเงี้ยทำกราฟิกดีไซน์ทำของตัวเองอะไรเงี้ยตัดวิดีโอเป็นเจ้าของบริษัทของตัวเองแล้วก็แบบเหมือนทำหลายอย่างอะไรเงี้ยเขาเลยแบบว่าทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็แบบว่าแบบเหมือนแบบเป็นตลกมากกว่าอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นที่โปรดปรานและเราก็ต้องมาบุกที่นี่แล้วเราก็ไม่ได้บุกที่บ้านเขานะเราบุกที่เซฟเฮาส์เขานะเฮ้ยเซฟเฮาส์แฝงให้เราใช้นะใช่เป็นเซฟเฮาส์คือจะมีช่วงที่ถ่ายภาพยนตร์แล้วก็แบบการที่เวิร์กช็อปต่างๆอะไรเงี้ยเราต้องการแบบที่ที่มันปิดแล้วมันก็แบบโคซี่อะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่นี่เป็นแบบที่ที่เรามาเตรียมตัวใช่มันที่นี่คือบ้านใครอะคะบ้านพี่บอสในระเบียบปูโนก็คือพุ่มกับอยู่ไหมพี่บอสอยู่ไหมก็อยู่ครับตอนนี้จะซื้อต่อแล้วเพราะว่าสบายมากเราตัวยึดใช่ให้พี่บอสไปอยู่ที่อื่นแทนเฮ้ยแต่ว่าที่นี่มันชิลจริงๆเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะร่มรื่นด้วยเนาะใช่ใช่แต่เซฟเฮ้าส์ข้างในนี่เขาบอกว่าเฮ้ยเด็ดมากนะอยากเข้าไปดูไหมไปเลยไปเลยดูไปที่นี่เหรอก็ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านไปลุยเลยไปเลยร้องนี่เข้ามาอยู่ในบ้านแต่งตัวนี่ต้องมีกี่ชิ้นอ่ะเห็นแบบว่าอย่างน้อยจะต้องมี 4-5 ชิ้นเหรอคือขึ้นอยู่กับว่ามูดวันนั้นด้วยบางทีวันชิลๆอย่างเงี้ยก็ใส่เสื้อกล้ามอย่างเดียวก็ได้แขนกุดอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยคือมันร้อนไงครับเสื้อแขนกุดเสื้อยืดอะไรเงี้ยอย่างเว้นถ้าสมมุติว่าแบบฟิลวันนี้มันดีอะไรเงี้ยก็แบบจะใส่เนี่ยเสื้อข้างบนก็แบบ2ชิ้นมากอะไรเงี้ยแปลว่าอยู่ที่นี่กี่วันต่อปีโอ้โหไม่ขนาดนั้นแล้วช่วงนี้น่าจะบ่อยประมาณแบบว่า5วันเพราะว่าจริงๆผมใช้สเปซตรงนี้ในการที่แบบเตรียมสำหรับเรื่องนี้แหละวิมานหนังนี่แหละต้อง acting กันตรงนี้ไหมตรงลานตรงนี้ไหมก็มีแบบมีเวิร์กช็อปแบบพิธีจักระจักระใช่จักระคือมันเคยเปล่ามีบัวตูมเปล่าส่งพลังนี่เหรอจักระคืออะไรนี้เปล่ามันจะเป็นวิธีการแบบเหมือนเขามีความเชื่อว่า
แต่จุดของร่างกายมันคืออิโมชันใช่อิโมชันนี่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นแบบหัวใจเปิดก็คือเหมือนแบบว่าเราแบบมีแฮปปี้ปิดก็คือเหมือนแบบเศร้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ละจุดของร่างกายไม่เหมือนกันเป็นวิธีพลังใช่เนาะเกี่ยวตรงนี้กับเกี่ยวเซ็กชวลหรืออะไรเงี้ยตรงไหนนะตรงช่วงเอวอะไรเงี้ยตอนนี้เซ็กชวลพี่ปิดหมดเลยละเพราะอะไรพี่ต้องไปลดน้ำหนักแล้วนะมันเยอะเซ็กชวลปิดหมดเลยน้ำหนักเยอะกันที่เซ็กชวลไม่ปิดเซ็กชวลอันนี้เขาบอกเลยมีเราก็ไม่ปิดเซ็กชวลเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันเดี๋ยวเห็นบอกว่าน้องท่านผู้ชมด้วยที่เซ็กชวลเรื่องของเราไม่รู้ก็คุณเอ่ยมาโอเคครับผมมีความเชื่อว่าแบบไม่ผมแหละทุก acting อ่ะมันคือมันต้องใช้ทั้งหมดคือในซีนอ่ะมันก็มีซีนเลิฟซีนอะไรเงี้ยคือเซ็กชวลมันไม่ได้เหมือนหมายถึงแบบเรื่องแบบอย่างนั้นทีเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆได้ใช่แบบคุณทำให้ดูดีอ่ะพูดแล้วคุณทำให้มันดูดีใช่ครับผมอยากให้รายการดูดีครับผมใช่ดีมากใช่ดูอินเนาะตอนฮาเลเต้ไปเขาก็ยังตอบดีแต่ใช่แต่เขาดูอินด้วยไงเวลาเขาพูดแสดงว่าอินมากเลยแต่ว่าก่อนจะถึงผมเองอ่ะก็คือพี่บอยเขาก็เวิร์กกันมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นปีๆอ่ะใช่ผมเห็นบอกว่าคุณบอสนี่เป็นคนที่แบบว่าสามารถสะกิดให้คุณเนี่ยทำการแสดงฟีลได้หลายๆอย่างเลยจริงๆเลยจริงๆแบบพี่บอสเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าบิวอัพเวลาผมเข้าซีนอะไรเงี้ยผมก็จะเตรียมตัวมาครึ่งนึงก่อนแล้วก็พี่บอสเขาจะแบบว่าพอเข้าซีนอิมเมชั่นอลอะไรเงี้ยเขาจะแบบหันไปสิหันไปดูข้างหลังดูสิว่าบ้านเราสร้างมาขนาดนี้เขาจะมาเอาไปแล้วนะหรือว่าอะไรเงี้ยคืออินขนาดที่ว่าผมมาเล่นแบบ MV ตัวเองอ่ะผมยังได้เสียงพี่บอสอยู่เลยอ๋อเหรอเฮ้ยบอสมองเข้าไปมองมันกล้องอยู่ในหูเออนี่พูดถึงบอสเยอะมากเลยนี่ไงนี่ไงบอสอยู่บ้านบอสอยู่บ้านของบ้านโอ้ยบอสครับพี่บอสมาแล้วช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อแต่ตอนนี้พักสักครู่